ผู้เรียนครับเรามาถึงยูนิต10 The Operating System OS โปรแกรมระบบปฏิบัติการวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในหมวดที่10นี้มีเพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบปฏิบัติการเพื่อจดจำคุณสมบัติของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้แบบกราฟิกหรือเรียกอีกในหนึ่งว่า GUI ใช้คำจำกัดความที่ถูกต้องกับคำนามที่สามารถนับได้และนับไม่ได้GUI Operation System ระบบปฏิบัติการ GUI Interface ผู้ใช้หมายถึงขั้นตอนมาตรฐานที่ผู้ใช้ปฏิบัติตามเพื่อโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ในปีพ.ศ. 2527บริษัท Apple ได้ผลิตเครื่อง Macintosh เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ทำงานด้วยเมาส์และส่งติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก Mac ได้รับการออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์GUI ใช้กับสภาพแวดล้อมแบบ WIMP ได้แก่หน้าต่าง Window Icon Menu และตัวชี้ Pointer พื้นหลังของหน้าจอเรียกว่า Desktop ซึ่งมีป้ายชื่อภาพที่เรียกว่า Icon Icon เหล่านี้แสดงไฟล์หรือโฟลเดอร์ถ้าดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์จะเปิดหน้าต่างซึ่งมีโปรแกรมเอกสารหรือโฟลเดอร์ที่ซ้อนกันอยู่ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือโปรแกรมตระกูล Windows เป็นโปรแกรมที่ออกแบบโดยบริษัท Microsoftและนิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ประเภท PC เวอร์ชันล่าสุดคือ Windows 10 Mac OS สร้างขึ้นโดยบริษัท Apple และใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh Linux ระบบผู้ใช้หลายรายที่พบบนเมนเฟรมและ Workstation ที่ติดตั้งในองค์กร Unix ซอฟต์แวร์ Open Sourceที่พัฒนาภายใต้สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะทั่วไปของ GNU เนื้อหาต่อไปนี้เป็นการกำหนดคุณลักษณะของอินเทอร์เฟซจาก A ถึง C บนหน้าจอของระบบปฏิบัติการ Mac OS X ของ Apple โดยใช้คำที่เป็นตัวหนาจากรายการนี้ Desktopหน้าจอพื้นหลังที่แสดงไอคอนและโฟลเดอร์ Dock ชุดของไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอที่ให้คุณเข้าถึงสิ่งที่คุณใช้งานได้มากที่สุดไอคอนคือภาพแทนวัตถุเช่นเอกสารไอคอนโปรแกรมโฟลเดอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์เป็นต้นแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนใส่คำดังต่อไปนี้ A ควรจะตรงกับคำว่า desktop dock หรือ icon คำตอบคือ desktop ส่วน B เป็นส่วนของ desktop dock icon คำตอบคือ icon ส่วน Cเป็นคำตอบของ Desktop Dock or Icon คำตอบคือ Dock ต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานด้านภาษาคำนามนับได้และนับไม่ได้ Countable and Uncountable Nouns ดูที่กล่อง Help และตัดสินใจว่าคำนามเหล่านี้เป็นคำที่เป็น
จริงที่สามารถนับได้และเป็นคำนามที่นับไม่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทโดยให้เขียนตัวอักษร C สำหรับนามนับได้ตัวอักษร U สำหรับนามนับไม่ได้หรือเป็นทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ตัวอย่างเช่น User Email Computing Edition Entertainment Interface Helpbox คำนามที่นับไม่ได้และนับไม่ได้คำนามนับได้จะเป็นคนหรือสิ่งของที่เราสามารถนับได้มีรูปแบบเอกพจน์และพหูพจน์เช่นไฟล์โปรแกรมซิสเต็มแอปพลิเคชันคำนามที่ไม่สามารถนับได้เป็นสิ่งของที่เราไม่สามารถนับได้ไม่มีรูปแบบพหูพจน์เช่นซอฟต์แวร์มิวสิกโรบอติกมัลติมีเดียเน็ตเวิร์กิ่งตัวอย่างเช่น A lot of software these days is open source ไม่ใช่ A lot of software these days are open source ในเรื่องของภาษาคำบางคำสามารถนับได้และนับไม่ได้และใช้กับคำกริยาเอกพจน์ตัวอย่างเช่น advice equipment news progress ตัวอย่างเช่น the advice he gave me was very useful คำแนะนำที่เขาบอกฉันมันมีประโยชน์มากคำนามนับได้ต้องมีตัวกำหนดเช่น aThe, my, this ตัวอย่างเช่น I deleted the file yesterday ฉันลบไฟล์นี้เมื่อวานนี้ต่อมาเป็นแบบฝึกหัด Complete this text with A and C or nothing กรุณาประกอบข้อความนี้ด้วย A andหรือไม่ต้องมีก็ได้ Linux is an operating system and it was initially created as a hobby by a young student Linus Torvald at the University of Helsinki in Finland. Apart from the fact that it's freely distributed, Linux functionalityAdaptability and robustness has made it the main alternative for proprietary Unix and Microsoft operating systems. IBM, Hewlett Packard, HP, and other giants of the computing world have embraced Linux and support its ongoing development.ข้อสรุปจากบทเรียนนี้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการผู้เรียนสามารถรับรู้คุณสมบัติของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งานแบบกราฟิกหรือเรียกว่า GUI ได้คำจำกัดความที่ถูกต้องสามารถใช้กับคำนามที่สามารถนับได้และนับไม่ได้